คุณผู้ชมคะเมื่อก่อนชาวบ้านที่เกาะยอจังหวัดสงขลานะคะก็จะปลูกละมุดกันเป็นจำนวนมากค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการปลูกน้อยลงนะคะและหนึ่งในเกษตรกรที่ยังคงปลูกละมุดอยู่ก็คือนายไพฑูรย์ทิพย์บวรค่ะผู้ใหญ่บ้านป่าโหนดเพราะว่าเป็นพืชที่ขายได้ราคาดีไม่มีตกแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเกาะยอเอาไว้ด้วยค่ะตั้งแต่ที่เริ่มปลูกและเก็บผลผลิตขายเองเมื่อตอนอายุประมาณ20ปีก็ขายละมุดหรือว่าสวาเกาะยอได้ในราคากิโลกรัมละ 5-6 บาทและปัจจุบันนายไพฑูรย์ทิพย์บวรชาวบ้านหมู่7ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็เก็บละมุดขายได้ในราคาสูงสุดกิโลกรัมละ50บาทซึ่งเป็นราคาที่ผู้ใหญ่ไพฑูรย์พอใจค่ะผู้ใหญ่ไพฑูรย์บอกว่าเมื่อก่อนชาวบ้านในเกาะยอจะปลูกละมุดกันแทบทุกบ้านเพราะว่าสภาพดินและน้ำเอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นละมุดทำให้ผลผลิตที่ได้มีรสหวานเนื้อดีแต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปพื้นที่สวนก็ถูกปรับเป็นที่อยู่อาศัยก็ทำให้สวนละมุดในเกาะยอเหลือน้อยลงอย่างในพื้นที่หมู่7ที่ผู้ใหญ่ดูแลก็เหลือเกษตรกรอยู่ไม่กี่รายส่วนตัวผู้ใหญ่เองก็ปลูกละมุดไว้40ต้นในเนื้อที่ประมาณ1ไร่และในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกๆปีก็จะทยอยเก็บผลผลิตส่งขายให้กับแม่ค้าที่มารับซื้อโดยไม่ต้องใส่เรือแล่นไปขายในตัวเมืองเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าละมุดเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการค่ะจัมโบ้นะครับจัมโบ้นี่จะปลูกต่อ1กิโลละ50บาทครับแม่ค้าคนกลางจะมารับขึ้นบ้านลูกดิบแม่ค้าจะป้าไปผมเองนะครับเหลือท้าย2วันนะครับผม2วันกว่าจะปลูกครับสำหรับพันธุ์ละมุดที่ปลูกก็จะเป็นพันธุ์ไข่ห่านปลูกเพียงแค่2ปีก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วและแต่ละปีส่วนละมุดของผู้ใหญ่ไพฑูรย์จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4,000 กิโลกรัมคิดเป็นรายได้รวมกว่า 160,000 บาทและผู้ใหญ่ก็มีแผนที่จะพัฒนาสวนละมุดของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยอเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับเครื่องล้างละมุดนะคะผู้ใหญ่ไพฑูรย์ก็เป็นผู้คิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองค่ะใช้เงินทุนไม่ถึง 10,000 บาทนะคะซึ่งก็ช่วยลดเวลาในการล้างละมุดได้เป็นอย่างดีนะคะและเพื่อนชาวสวนค่ะก็ยังได้นำเอาละมุดจากสวนของตัวเองมาล้างกับเครื่องล้างของผู้ใหญ่ด้วยค่ะโดยให้ค่าตอบแทนกิโลกรัมละ1บาทค่ะ